เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Hypetech HT รถ SUV ไฟฟ้าประตูปีกนกที่ราคาเริ่มต้น 1.4 ล้านบาทNIO เปิดตัว ONVO L60 ยังเป็นทางการในประเทศจีนที่เขาเรียกว่า Model Y Killer ราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 บาทเท่านั้นหากสมัครสมาชิกแพ็คเกจแบตเตอรี่ Lotus Theory 1คอนเซปต์ซูเปอร์คาร์ไฟฟ้า3ที่นั่งแรงบันดาลใจจาก Esprit ทำ0ถึง100ภายใน 2.5 วิเผยภาพ GAC Aion RT ซีดานไฟฟ้าที่วิ่งไกลสูงสุด650กิโลเมตรต่อการชาร์จCEO Polestar ลาออกหลังจากนี้อนาคตของแบรนด์จะเป็นอย่างไร Leap Motor C10 SUV ไฟฟ้าคู่แข่ง Tesla Model Y แต่ราคาเท่า Atto 3นำขายออสเตรเลียที่เรียบร้อยแล้วเป็นพวงมาลัยขวาและล่าสุดพบวิ่งทดสอบในประเทศไทยด้วยรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมซูมให้ฟังครับในวันที่19กันยายนทาง GAC Aion ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ SUV ไฟฟ้า High End ที่ใช้ชื่อว่า Hypetech HT ที่มาพร้อม2รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นที่ 1.449 ล้านบาทครับโดยในงานเปิดตัว Hypetech HT คันนี้นะครับได้เปิดตัวทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันได้แก่ Hypetech HT 620 Premium ราคาอยู่ที่ 1,449,000 บาทและรุ่นท็อปอย่าง Hypetech HT 620 Luxury ที่จะได้ประตูปีกนกหรือ Go Wing มาราคาอยู่ที่ 1,749,000 บาทครับโดย Hypetech HT มิติตัวถังจะมีความกว้างและสูงกว่า Tesla Model Y แต่ภาพลักษณ์และการออกแบบโดยรวมนะครับทางแบรนด์จะพยายามชูให้ใกล้เคียงกับ Tesla Model X เนื่องจากได้ประตูปีกนกมาในรุ่นท็อปนั่นเองครับส่วนสเปคของคันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ LFP ความจุ 83.3 กิโลวัตต์อวสามารถทำระยะวิ่งได้ไกลสูงสุด620กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC กำลังมอเตอร์อยู่ที่250กิโลวัตต์หรือ335แรงม้าทำแรงบิดสูงสุดได้ที่430นิวตันเมตรและทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 5.8 วินาทีและทำท็อปสปีดได้ที่183กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระยะเบรกของคันนี้นะครับจาก100กิโลเมตรจนถึงหยุดนิ่งใช้ระยะเบรกอยู่ที่ 37.5 เมตรและคันนี้รองรับการชาร์จ DC สูงสุด280กิโลวัตต์และคันนี้สามารถชาร์จ DC จาก 10% ถึง 70% ภายในเวลาเพียง15นาทีรองรับระบบ V2L ส่งกำลังไฟ 3.3 กิโลวัตต์และเคลมว่าคันนี้มีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่15กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน EDC ครับคันนี้ได้ล้อขนาด20นิ้วมาสเปคอย่าง 245/50R20 และภายในจะได้หน้าจอกลางขนาด 14.6 นิ้วและหน้าจอ LCD หลังพวงมาลัยนะครับขนาด 8.88 นิ้วและมีไวเลสชาร์เจอร์ให้ได้ใช้งานส่งกำลังไฟ50วัตต์และคันนี้ได้ลำโพงทั้งหมด22ตัวและคันนี้นะครับก็จะมีลำโพง2ตัวฝังอยู่ที่เบาะคนขับด้วยรองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยและคันนี้หายห่วงครับสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้ครับสำหรับความแตกต่างของ Hypetech HT รุ่นพรีเมียมและรุ่นท็อปอย่าง Luxury นะครับก็หนีไม่พ้นเลยในเรื่องของประตูปีกนกหรือ Go Wing โดยรุ่นพรีเมียมจะได้เพียงประตู Swing แบบปกตินะครับแต่รุ่น Luxury จะได้ประตูปีกนกพร้อมกับเรดาร์ที่ประตูทั้งหมด12ตัวครับเพื่อดีเทคการเปิดปิดประตูให้ได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเงียบรวมถึงรองรับระบบประตูดูดด้วยครับทำให้การขึ้นลงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและในวันที่19กันยายนในวันเดียวกันทาง NIO ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับแบรนด์ย่อยอย่าง ONVO ที่เปิดตัว SUV ไฟฟ้ารุ่นแรกอย่าง ONVO L60 ที่จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y หรือที่เรียกว่า Tesla Model Y Killer ครับคันนี้เปิดราคาได้อย่างเล้าใจเลยรุ่นเริ่มต้นนะครับหากสมัครแพ็คเกจแบตเตอรี่รายเดือนราคาก็จะต่ำอยู่ที่ 700,000 บาทเท่านั้นครับในงานเปิดตัว ONVO L60 นะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยโดยรุ่นแรกก็คือรุ่น Standard Range จะใช้แบตเตอรี่ความจุ60กิโลวัตต์อวราคาอยู่ประมาณ 972,000 บาทและรุ่น Long Range นะครับจะได้แบตเตอรี่ความจุ85กิโลวัตต์อวราคาประมาณ 1.1 ล้านบาทแต่หากลูกค้านะครับได้ทำการสมัครสมาชิกแบตเตอรี่ที่เรียกว่า Battery Subscription หากใช้บริการนี้นะครับก็จะสามารถนำรถ ONVO L60 ไปใช้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ของ ONVO ได้มากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศจีนโดยราคาเริ่มต้นของ ONVO L60 ก็จะลดเหลือเพียง 740,000 บาทเท่านั้นครับและหากสมัคร Battery Subscription แล้วลูกค้าจำเป็นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแบตเตอรี่รายเดือนประมาณ599หยวนหรือประมาณ 2,800 บาทครับสำหรับรุ่น Standard Range และประมาณ 4,200 บาทสำหรับรุ่น Long Range นั่นเอง
และเมื่อต้นเดือนระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการของ NIO ไตรมาสที่2นะครับวิลเลียมลี CEO ของ NIO ได้กล่าวว่าได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบ Onvo L60 จำนวน 10,000 คันภายในเดือนธันวาคมและตั้งเป้าจะส่งมอบให้ได้ 20,000 คันต่อเดือนภายในช่วงปีหน้าครับสำหรับลูกค้าที่ยืนยันคำสั่งซื้อ L60 ภายในวันที่8ตุลาคมจะได้รับสิทธิประโยชน์มูลค่า 195,000 บาทรวมถึงซอฟต์แวร์ NOA หรือที่เรียกว่า Navigate on Autopilot ฟรีถึง5ปีเลยครับรวมถึงข้อเสนอจ่าย4แถม1สำหรับการเช่าแบตเตอรี่นาน5ปีพร้อมบัตรกำนันเปลี่ยนแบตเตอรี่20ใบครับสำหรับจุดเด่นของ Onvo L60 ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของสถาปัตยกรรมการชาร์จแรงดันสูงถึง900โวลต์ครับที่จะรองรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบตเตอรี่ถึง 92.3% เลยตามมาตรฐาน CLTC และคันนี้นะครับโดดเด่นในเรื่องค่าหลักพลศาสตร์มากๆเพราะว่าทำตัวเลขได้เพียง 0.229 CD เท่านั้นถือว่าเป็น SUV ที่ทำค่า CD ได้ต่ำที่สุดเท่าที่ SUV จะผลิตได้แล้วนะครับและทางแบรนด์ Onvo เองก็ได้เคลมในเรื่องของอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าด้วยที่ทำตัวเลขได้เพียง 12.1 กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าทำตัวเลขได้ดีกว่า Tesla Model Y ด้วยซ้ำไปครับและสุดท้ายในงานเปิดตัวของ Onvo ก็ได้ขิง Tesla Model Y ด้วยวิดีโอการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของช่วงล่างนะครับหากปรับเป็นช่วงล่างคอมฟอร์ตของ Onvo L60 เทียบกับ Tesla Model Y ขับคู่กันเลยครับโดยก่อนที่จะทำการขับนะครับได้นำเป็ดที่นั่งชิงช้าแขวนไว้ที่กระจกมองหลังครับและใช้ความเร็วต่ำขับตามรถบรรทุกมีการเติมคันเร่งและสลับกับเบรกนะครับจนถึงรถหยุดนิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเป็ดที่แกว่งไปแกว่งมานะครับเทียบระหว่าง Model Y กับ Onvo L60 L60 นะครับทำได้สมูทกว่า Tesla Model Y อย่างเห็นได้ชัดเรียกได้ว่าจะทำให้ผู้ขับขี่ L60 นะครับมีความสุนทรีและขับได้เรียบเนียนกว่า Model Y นั่นเองครับล่าสุด Lotus ได้เผยคอนเซปต์ซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าอย่าง Lotus Theory 1ที่ใช้คอนเซปต์ว่า DNA ย่อมาจาก Digital, Natural และ Analog รวมกันให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์ Lotus นะครับที่มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งในเรื่องของความไลท์เวทที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานของแบรนด์ Lotus ครับและคันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Lotus Esprit และสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้เพียง 2.5 วินาทีเท่านั้นครับโดย Lotus ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าแบรนด์ไม่ได้ทำเพียง SUV ไฟฟ้าได้ดีเท่านั้นแต่ทางแบรนด์ Lotus ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสปอร์ตคาร์น้ำหนักเบาก็ได้เผยแนวคิดซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าที่เรียกว่า Lotus Theory 1ครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมาของ Esprit นะครับแต่เป็นการนำการออกแบบและถือว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีในอนาคตรวมถึงการเผยให้เห็นถึงศักยภาพซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตของ Lotus นั่นเองครับโดยการออกแบบ Lotus Theory 1ครั้งนี้ก็ยังยึดถือปรัชญาอันยาวนานของคอลินแชปแมนด้วยนะครับหรือว่าผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่กล่าวไว้ว่าต้องการลดความซับซ้อนในตัวรถและพยายามทำให้รถเบาขึ้นนั่นเองและ Theory 1คันนี้สามารถส่งพละกำลังได้987แรงม้าใช้แบตเตอรี่ความจุ70กิโลวัตต์แอวและขับเคลื่อนทั้งหมด4ล้อ All Wheel Drive ทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.5 วินาทีสามารถทำท็อปสปีดได้322กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคันนี้มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,588 กิโลกรัมถือว่าเบากว่าซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าอย่าง Lotus Evija ด้วยและคันนี้ทั้งคันนะครับใช้วัสดุเพียง10ชนิดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุอย่างใยแก้วที่ทำจากเซลลูโลสหรือวัสดุรีไซเคิลต่างๆนำมาเป็นซูเปอร์คาร์คันนี้ครับโดย Lotus Theory 1คันนี้พยายามออกแบบให้ใช้งานได้จริงและโดดเด่นในเรื่องของการขับขี่และดีไซน์ที่โดดเด่นก็หนีไม่พ้นในเรื่องของ3ที่นั่งครับทำให้วิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่นั้นยอดเยี่ยมมากๆและได้ความไฮเทคมากมายมาในรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเลเซอร์ไลท์การพิมพ์แบบ3มิติสำหรับเบาะรวมถึงการควบคุมแบบแฮปติกทัชฟีดแบ็กที่จะแทนหน้าจอการสัมผัสและจะซ่อนอยู่ภายในทั่วตัวรถนะครับจะปรากฏเฉพาะเมื่อเวลาเราต้องการจะกดปุ่มเท่านั้นโดยถูกพัฒนาโดยบริษัท Motor Skins จากเยอรมันนะครับเป็นแบรนด์ที่เคยออกแบบชุด Exoskeleton นั่นเองครับส่วนเรื่องของการออกแบบภายในให้ความรู้สึกล้ำแบบอนาคตและพร้อมกับแผงควบคุม Haptic Feedback และคันนี้ได้ลำโพงจากเคฟมาที่ฝังลำโพงไว้ที่พนักพิงศีรษะที่ออกแบบโดยเครื่อง3มิตินั่นเองครับโดยองค์ประกอบเหล่านี้นะครับจะทำให้การตอบโต้ของผู้ขับขี่ทำได้ดีมากที่สุดและผู้ขับขี่มีความสุนทรีระหว่างขับขี่อย่างสูงสุดนั่นเองครับ Lotus Theory 1ทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าทาง Lotus นั้น
ยังไม่ละทิ้งในเรื่องของความเป็นซุปเปอร์คาร์หรือความโดดเด่นในการผลิตสปอร์ตคาร์แต่จะแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆอย่าง Aston Martin, Bentley หรือ McLaren นะครับที่พวกเขาพยายามมุ่งเน้นไปที่การทำเครื่องยนต์พร้อมระบบไฮบริดแต่ทาง Lotus ยังคงให้ความสำคัญกับในเรื่องของแชสซีกับประสบการณ์การขับขี่โดยรวมมากกว่าเครื่องยนต์เสมอและหันมาเลือกใช้ระบบไฟฟ้าหรือการขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าที่ถือว่าLotus ในยุคนี้นะครับทำออกมาได้อย่างลงตัวนั่นเองครับสุดท้ายนี้เราต้องมารอชมนะครับว่า Lotus จะนำ DNA ของ Lotus Theory 1ไปส่งต่อให้อย่าง Type 135ที่จะเป็นสปอร์ตคาร์ไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่ครับและล่าสุดทาง GAC Ion ก็ได้เผยภาพซีดานไฟฟ้าอย่าง Ion RT ที่จะเริ่มเปิดขายล่วงหน้านะครับในช่วงวันที่26กันยายนนี้โดย GAC Ion RT คันนี้ใช้โค้ดเนมว่า AY3 โดยการออกแบบของ Ion RT จะเป็นรถซีดานท้ายแบบ Fastback และจะมีดีไซน์ DNA เหมือนกับ Ion รุ่นอื่นครับและคันนี้จะได้ประตูจับแบบ Flush Door นะครับหรือว่าบานจับแบบราบเรียบไปกับตัวรถที่ซ่อนไว้พร้อมกับ Sunroof แบบพาโนรามาที่มีความยาว 3.48 เมตรและการออกแบบตอนท้ายของ RT จะใช้โลโก้ตรงกลางว่า Ion พร้อมกับโลโก้ใต้ไฟท้ายด้านขวานะครับว่า RT นั่นเอง Ion RT จะสามารถขับขี่อัจฉริยะได้เพราะว่ามีไลดาร์ทั้งหมด126แถวทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์27ตัวประมวลผลโดย Nvidia Orin X โดยแบรนด์อ้างว่าจะสามารถขับขี่อัตโนมัติได้มากถึง254สถานการณ์โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งแผนที่ที่ใช้ความแม่นยำสูงและจะสามารถรับมือกับสภาพการขับขี่บนถนนได้ไม่ว่าจะเป็นการขับที่วงเวียนถนนก่อสร้างทางรถก็สามารถขับขี่อัตโนมัติได้ครับรวมถึงคันนี้รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA จากข้อมูลของ MIIT ของจีนได้เผยว่า Ion RT จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังทั้งหมด2แบบครับแบบแรกส่งกำลังได้150กิโลวัตต์และมอเตอร์แบบที่2นะครับส่งพละกำลังได้165กิโลวัตต์ทำงานกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมจาก CATL จะสามารถทำระยะที่วิ่งได้650กิโลเมตรต่อการชาร์จและชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ใช้เวลาเพียง30นาทีและหากเลือกคันที่มีสถาปัตยกรรม400โวลต์ก็จะสามารถชาร์จเพียง18นาทีจาก 30% ถึง 80% ครับส่วนการตกแต่งภายในจะเล่นสีเบจสลับกับสีดำพวงมาลัยทรงกลมพร้อมแผงหน้าปัด LCD หลังพวงมาลัยจอควบคุมตรงกลางแบบลอยครับที่ชาร์จไร้สายให้ได้ใช้งานรวมถึงที่วางแก้วที่คอนโซลกลางและคันนี้จะได้แอร์ตอนหลังมาพร้อมกับที่เท้าแขนตรงกลางนะครับสามารถพับเข้าหาด้านแถวหลังได้ด้วยครับล่าสุดมีข่าวว่า CEO ของ Polestar อย่างโทมัสกำลังประกาศจะลาออกแล้วเรามาชมในเรื่องของวิสัยทัศน์และการอำลาครั้งนี้กันครับโทมัสอินเจนลาด CEO ชาวเยอรมันของ Polestar ได้พูดถึงการเดินทางของ Polestar หลังจากที่เครือจีลี่ได้ทำการแยก Polestar ออกจาก Volvo เขาได้เปรียบเทียบนะครับเสมือนกับว่าแบรนด์เหมือนกับเด็กที่กำลังเข้าสู่มหาวิทยาลัยและได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงในการเดินทางครั้งนี้และโทมัสกล่าวอย่างมั่นใจว่า Polestar เองพร้อมแล้วที่จะท้าทายหรือว่าแข่งขันกับแบรนด์พรีเมียมของทางฝั่งเยอรมันพร้อมเน้นย้ำว่า Polestar นั้นไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ความหรูหราเท่านั้นแต่ทางแบรนด์ยังใส่ใจและทำให้เห็นชัดว่าแบรนด์ไม่เคยทำอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานคำว่าพรีเมียมเลยครับและช่วงที่สื่อได้ถามเกี่ยวกับเทสลากับโทมัสนะครับโทมัสเขาก็ไม่ถือพร้อมกับตอบกลับและพูดถึงเทสลาว่าโทมัสเองเขายอมรับในเรื่องของการลดต้นทุนอันชาญฉลาดของเทสลาแต่โทมัสนะครับกับวิจารณ์ในเรื่องของเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นเทสลาโมเดล3เขาบอกว่าคันนี้ครับออกแบบมาอย่างดีเพื่อที่จะต้องการให้ลดการผลิตให้ราคาถูกที่สุดแต่ทางเทสลาเองกับทำการตลาดให้เทสลาโมเดล3นั้นดูล้ำหน้าไปมากกว่าโพลสตาร์2นั่นเองครับและโทมัสก็กล่าวเพิ่มว่า Polestar จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ Polestar ครั้งนี้นอกจากที่ CEO จะลาออกแล้วนะครับก็ได้มีการปรับในเรื่องของตำแหน่งนักออกแบบด้วยที่ล่าสุด Polestar นะครับได้ดึงตัวฟิลิปโลเมอร์สอดีตนักออกแบบจาก Audi และแต่งตั้งขึ้นมาเป็นหัวหน้าการออกแบบใหม่แทนโทมัสและถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับการออกแบบของ Polestar ด้วยครับเนื่องจากปัจจุบันโทมัสเองก็ได้ควบตำแหน่งหัวหน้าทีมออกแบบหลายที่ไม่ว่าจะเป็น Volkswagen, Skoda และ Volvo ด้วยครับและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของทางฟิลิปที่จะได้แสดงฝีมือให้กับแบรนด์อย่าง Polestar อย่างเต็มที่ครับส่วนในเรื่องการปรับเปลี่ยนของ CEO ของ Polestar จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับโดยคนที่จะมาแทนโทมัสในวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือไมเคิลโรเชลเลอร์ที่จะมาแทนตำแหน่งนะครับและพร้อมที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Polestar จากสตาร์ทอัพ
ให้กลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยไมเคิลเองนะครับไม่ว่าอดีตนะครับเขาจะเคยเป็นหัวหอกให้กับแบรนด์อย่าง Opel รวมถึงล่าสุดเขาได้เป็นหัวหน้าทีม Global CEO ให้กับ VinFast ด้วยเช่นกันครับและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแบรนด์อย่าง Polestar ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยน CEO และทีมนักออกแบบเราต้องมารอลุ้นกันว่าอนาคตของ Polestar จะเป็นอย่างไรและสำหรับในประเทศไทยเองเราก็เคยได้เห็นรถ Polestar 4ป้าย TC ออกมาวิ่งตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วและจนถึงณตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวคราวใดๆเกี่ยวกับ Polestar เลยหรือว่าในช่วง Motor Expo เราจะได้เห็นอะไรหรือไม่ต้องมารอติดตามสำหรับแบรนด์ Polestar ครับLeap Motor C10 SUV ไฟฟ้าคู่แข่งโมเดล Y ที่พร้อมจะวางจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียที่เป็นพวงมาลัยขวาและถือว่าจะเป็นรุ่นแรกของแบรนด์ที่วางจัดจำหน่ายในออสเตรเลียเช่นกันครับครั้งนี้ Leap Motor C10 มาพร้อมกับ2รุ่นและเปิดราคาได้ดีมากๆโดยทั้ง2รุ่นที่วางจำหน่ายในออสเตรเลียจะมีราคาต่ำกว่า $50,000 หรือต่ำกว่าประมาณ 1.66 ล้านบาทโดยหากเทียบกับราคาของออสเตรเลียนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเทียบเท่ากับ BYD Atto 3ที่ราคาอยู่ประมาณ 1.5 ล้านในขณะที่ Tesla Model Y ของออสเตรเลียรุ่น Standard Range นะครับแม้ว่าจะได้รับส่วนลดแล้วราคาก็อยู่ที่ 1.86 ล้านบาทเลยทีเดียวโดย Leap Motor ออสเตรเลียประกาศผ่านตัวแทนจำหน่ายว่าจะเริ่มวางขายในช่วงเดือนตุลาคมและวางแผนที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศครับโดยสเปคของ Leap Motor C10 ดังนี้ครับได้แบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 69.9 กิโลวัตต์อวิ่งได้420กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังพละกำลังสูงสุด160กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรชาร์จ AC 6.6 กิโลวัตต์และชาร์จ DC สูงสุด84กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก 30% ถึง 80% ภายใน30นาทีรองรับระบบ V2L ให้ได้ใช้งานด้วยครับและความโดดเด่นของ Leap Motor C10 ในห้องโดยสารนะครับก็จะสามารถพับที่นั่งได้มากถึง180องศาและจะมีพื้นที่เก็บของมากมายถึง24ที่นะครับทั่วห้องโดยสารเลยทีเดียวและคันนี้ได้รับคะแนน5ดาวจาก Euro NCAP ด้วยในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถนั่นเองครับและล่าสุดในประเทศไทยนะครับเราได้เห็นภาพหลุดที่ Leap Motor C10 นำวิ่งทดสอบป้าย QC เป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราอาจจะมีลุ้นที่จะได้เห็นในงาน Motor Expo ครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับและนี่คือคลิปสรุปข่าววงการเรื่องไฟฟ้าที่ผมโนนไอมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้หรือว่าคลิปรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตจากพวกเรานะครับวันนี้ผมโนนไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ